Round Up17:10 สัมพันธ์รับกระแสดูดพลังประชารัฐกระทบพรรคพลังพลเมืองไทยบ้างคาดอาจส่งผู้สมัครส.ส.ไม่ครบ350เขตแต่เน้นผู้หญิง17:18ชัยยิกาคณะทำงานสื่อออนไลน์พรรคเพื่อไทยเสนอรัฐบาลชะลอดันพรบไซเบอร์แนะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนปมละเมิดสิทธิมนุษยชน17:40เด็กไทยเจ๋งคว้า2เหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียล่าสุด17:49บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินปรับเป้า GDP ปี 61-62 ขึ้นสอดคล้องกับ IMF มองเลือกตั้งชัดหนุนหุ้นไทยคาดเงินบาทจะพลิกแข็งค่าขึ้นINN News Round Up